ค่ะต่อไปเชิญน้องแบงค์เลยค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งครับเจริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องทุกท่านครับผมปิดเครื่องหนึ่งก่อนนะครับแป๊บภาคภูมิยอดปีดาครับสร้างแก่นปีนครับชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับจิตอาสาสวนป่านาบุญ2นะครับปัจจุบันอายุ38ปีครับเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีนะครับปีที่4แล้วก็เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนด้วยครับวันนี้ก็จะมาขอส่งการบ้านในเรื่องของเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณนานแล้วนะครับประมาณ6ปีกว่าๆที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งได้มาตอนนั้นผมป่วยเป็นมะเร็งละเป็นมะเร็งไทรอยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้เข้ามาเรียนรู้กับแพทย์ธรรมกับอาจารย์หมอเขียวนะครับก็เพิ่งได้เรียนรู้ธรรมะใหม่ๆช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีอยู่วันนึงครับมันมีเหตุการณ์อยู่วันนึงก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงแต่ว่าเกิดขึ้นกับแม่แล้วแม่เอามาเล่าให้ผมฟังก็คือว่ามันมีอยู่วันนึงช่วงเย็นผมแม่กับเพื่อนบ้านซึ่งตอนนั้นอะถ้าแบบว่าพูดตอนนั้นก็คือไม่ค่อยจะถูกชะตากันเท่าไหร่นะครับผมกับเพื่อนแม่กับเพื่อนบ้านคนนั้นไม่ค่อยจะถูกชะตากันเท่าไหร่แล้วก็พอเดินสวนกันเนี่ยครับแม่กับเขาเดินสวนกันเนี่ยเขาก็พูดคล้ายๆพูดให้แม่ได้ยินพูดกระแทกว่าสมน้ำหน้าที่ผมเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าเขาใช้อีกคำหนึ่งนะเขาบอกว่าสมน้ำหน้าที่ผมเป็นมะเร็งแม่ซึ่งแม่โกรธมากกว่านั้นแม่บอกแม่โกรธมากเลยนะครับแม่ไม่พอใจมากแต่ว่าแม่ก็แบบว่าพยายามสะกดอารมณ์โกรธอะไรแบบนี้แล้วก็พอช่วงตกดึกคืนนั้นแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้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 นะนะครับซึ่งถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอ่ะผมว่าโอ้โหมันคงแบบแถวบ้านผมมันคงมีเรื่องแบบว่าโอ้โหคือต้องมีผมก็ต้องไปเอาเรื่องเขาอะผมไม่ยอมอะนะครับผมไม่ยอมผมก็ต้องจองเวรเขาอะไรประมาณนี้เลยแต่ว่าทันทีที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยคำสอนของอาจารย์คำสอนหนึ่งมันขึ้นมาในความคิดของผมเลยก็คือคำสอนที่อาจารย์สอนว่าจองอะไรนะจองบ้านก็ได้บ้านจองรถก็ได้รถจองเวรก็ได้เวรผมว่าคำสอนเนี่ยมันขึ้นมาปั๊บแล้วผมไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวอารมณ์ที่จะโกรธแค้นเคืองอะไรแบบนี้ครับตลอดจนพอผมไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองเนี่ยแล้วผมแบ่งปันคำสอนเนี่ยให้แม่ได้รับรู้เนี่ยครับความรู้สึกโกรธของแม่ก็ได้จางคายลดลงไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าก็ในเมื่อสิ่งที่เขาทำนั่นก็เป็นวิบากของเขาไปส่วนผมกับแม่ก็ได้ชดใช้วิบากกรรมเก่าๆที่เคยได้ทำมาให้หมดไปอีกชุดนึงนะครับแล้วเราก็ไม่ต่อวิบากกรรมใหม่ไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วจากการกระทำในวันนั้นนะครับจากการที่ผมตัดสินใจที่จะบอกว่าเชื่อและชัดในเรื่องวิบากกรรมเนี่ยนะครับส่งผลให้ระยะเวลาหลังจากนั้นผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะแต่ว่าตอนนี้ผมแม่แล้วก็เพื่อนบ้านคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับจากการเนี่ยที่จากการที่ผมกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดจากการที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อและชัดในเรื่องวิบากกรรมเลยก่อนที่จะเจอกับอาจารย์หมอเขียวก่อนที่จะมาเจอแพทย์อิทธรรมก่อนที่จะมาเจอพี่น้องเนี่ยผมเคยเป็นคนที่เชื่อเหมือนอาจจะหลายๆคนเคยได้ยินก็คือว่าอะไรนะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่ตอนนี้ผมเชื่อและชัดจริงๆแล้วครับว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับนี่ก็คือเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนในเรื่องของการเชื่อและชัดในเรื่องวิบากกรรมประมาณนี้ครับขอบคุณครับขออนุโมทนากับน้องแบงค์ด้วยค่ะดร.เฉียงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะเฉียงรู้สึกว่าพอเราได้ฟังคนที่อะไรนะคะเรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมมานานนะคะท่านก็ให้คำที่จริงๆเราก็ตอนนั้นเราก็สะดุดนะแล้วบางคำเราก็ทำไมเราไม่เคยได้ยินอย่างคำเมื่อกี้ของพี่โอคืออะไรนะไม่โกรธคือโกหกใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปตามหาเพิ่มเติมใครโกรธคนนั้นโกหกใช่แต่คุ้นเหมือนกันมากแต่แบบตอนนั้นเราไม่สะดุดไงเพราะตอนนั้นเรามีเรื่องอื่นคิดนะคะอย่างจองเวรจองบ้านก็ได้บ้านเนี่ยนะคะตอนนั้นก็มีเหมือนกันค่ะพอมาแบงค์พอพูดเรื่องนี้อันนี้เราเริ่มคลี่คลายแล้วประเด็นนี้เราเริ่มหมดนะคะแต่ประเด็นพี่โอ๋นี่เดี๋ยวขอกลับไปค้นก่อนนะคะหลุดหายไปจากชีวิตได้ยังไงคำนี้นะคะค่ะ
นะคะการมาทบทวนกันก็ดีอย่างนี้เองนะคะผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไปด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยค่ะท่านถัดไปใครคะพี่โสภาคะคุณสุรชัยค่ะ